ะครับในการเดินทางในวันรุ่งขึ้นนะครับก็วันนี้มีสินค้ามานำเสนอครับจากผู้ใหญ่ใจดีมันคือเจ้านี่ครับผมบอดี้คูลนะครับบอดี้คูลเป็นผลิตภัณฑ์ผงนะครับสามารถผสมกับเครื่องดื่มแล้วก็แบบใส่กับน้ำเย็นนะครับแล้วก็หรือว่าผสมกับน้ำเปล่าน้ำแข็งเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถกินได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรสน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายเดินทางพวกเราเนี่ยเวลาเดินทางแล้วรู้สึกว่าเราร้อนนะครับกับภายในเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นการช่วยในการลดร้อนปรับสมดุลเวลาที่เราดื่มเข้าไปนะมันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แบบลดอาการพวกร้อนในอะไรแบบนี้ในการเดินทางโอเคเดี๋ยวทริปนี้นะผมจะลองเอาเจ้าบอดี้คูลเนี่ยพกติดตัวไปด้วยนะเดี๋ยวไปลองใช้ในทริปการเดินทางในวันรุ่งขึ้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันว่าตัวนี้เป็นยังไงพอรีวิวแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ดูเช้าวันนี้ดิโอ้พระอาทิตย์กำลังจะมาครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงนะครับตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีนะครับวันนี้นะครับผมมีทริปพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวจังหวัดที่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่นะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับพาไปชมวิถีชาวบ้านรวมถึงตลาดเก่าๆที่นั่นนะครับแล้วก็พาไปดูเนินช้างศึกแล้วก็เป็นอีกหลายๆจุดที่ผมอยากจะกลับย้อนวันๆไปเที่ยวอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับที่นั่นนะก็ตอนนี้กำลังจะออกจากตัวตลาดราชบุรีนะครับเพื่อนๆนัดพี่โจ๊กไว้ที่ปั๊มเชลนะครับพี่โจ๊กเอา XADV มานอนที่ราชบุรีเมื่อคืนนะครับแล้วก็ไปจัดหมู่กระทะกันมานะครับก่อนนอนทั้ง4ทุ่มนะครับแล้วก็ยังนั่งกินกันอยู่เลยนะครับก็บรรยากาศตอนช่วงเช้านี่นี่มาให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศของตลาดเช้าราชบุรีนะจริงๆใครชอบตลาดแบบไม่วุ่นวายหมายถึงว่าชิวๆนะเช้าๆนะครับก็มาพักผ่อนมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนี่บรรยากาศตลาดเช้านะครับนะโอ้ไม่วุ่นวายเลยนะครับคนเต็มเลยนะครับนะครับก็เป็นตลาดที่วางตัวอยู่ริมแม่น้ำแม่กองนะครับแล้วก็คือติดกับสะพานตรงนี้นะครับเติมที่เชลนะครับมีพี่คนหนึ่งบอกว่า E20 ของเชลเนี่ยอึดมากนะครับแล้วก็ประหยัดมากด้วยแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลกว่าแบรนด์อื่นนะผมก็เลยมาลองนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตใหม่ที่ปั๊มนี้นะครับก่อนออกจากราชบุรีแล้วดูกันว่าปิดทริปนี้เราหมดค่าน้ำมันกันไปเท่าไหร่นะครับกับพี่ล็อกโอเคครับชื่นชอบอีกหนึ่งจุดนะที่เป็นแบบสองข้างนะครับเป็นต้นไม้โอ้แล้วตอนนี้เย็นจัดอ๋อเย็นจริงดูมือเหี่ยวอีกแล้วมือเหี่ยวนะครับคือตรงนี้คือขนลุกเลยเป็นป่าลึกๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมภูเขาตรงนี้เริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วจากเมื่อกี้เป็นเขาแห้งๆใช่ไหมแล้วเริ่มเป็นเขาที่เริ่มแบบมีต้นไม้นะครับแล้วก็เริ่มมีนี่เป็นป่าสักนะครับโอ้โหสวยครับสวยตรงนี้คือชื่นชอบพิเศษนะโซนนี้แล้วก็จะมีแตงโมมีเมลอนมาขายแถวนี้เพื่อนใครที่แบบแวะมาเที่ยวก็อุดหนุนครับมีเขาจะมีสวนชาวบ้านที่มีสวนในนี้นะครับดูเส้นนี้สวยไหมโอ้โหมันจะแบบล่มลื่นนิดนึงนะครับแวะจอดถ่ายบรรยากาศก่อนที่น้องหมอกก้อนนั้นจะหายไปนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับตัวนี้มันเป็นที่ของชาวบ้านเขานะครับก็น่าจะเป็นแปลงพวกปลูกมันปลูกอะไรเงี้ยโหดูบรรยากาศเช้านี้ดิแสงยังสวยอะพระอาทิตย์มาแล้วอุณหภูมิหน้ารถตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถตอนนี้24องศาครับเพราะว่าตอนนี้มาจอดนิ่งๆแดดออกแล้วเมื่อกี้ลงไปถึง21เพื่อนๆโคตรหนาวเลยมาดูตรงนี้ดิโคตรฟินเลยโอ้สวยไหมปั๊มสวยนะครับโอ้โหนี่หมอกมันตีฟุ้งขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆโอ้อย่างฟินอย่างฟินโหโอ้มีฟอร์ซ่า1คันนะครับดูโอ้เย็นมาอีกแล้วนิ้วเปื่อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นช่องเขาครับเย็นเชียวเลยเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ดูดิทางเข้าก็จะเป็นแบบที่ผมชอบอยู่แล้วเป็นแบบอุโมงต้นไม้นะครับที่เป็นต้นสักนะครับดูบรรยากาศโคตรสวยเลยลองมาดูพี่กันไปดูใกล้ๆน้อง
องที่มาเที่ยวน่าจะแบบว่าคนพื้นที่นะครับข้างหน้านี่ครับดูบรรยากาศดินะครับโคตรชิลเลยนะครับซ้ายมือนี่ตรงนี้ก็คือเป็นลำน้ำแล้วนะครับดูจาก GPS ก็จะเห็นว่าเป็นลำน้ำแล้วนะซ้ายมือตรงนี้ก็เหลือมา10กิโลก็จะถึงตัวทองผาภูมินะครับจะเป็นแยกทองผาภูมินะเราคราวที่แล้วที่เราเคยไปสะพานมอเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับแต่คราวนี้เราจะต้องตรงไปนะครับก็จะวิ่งเลาะมันจะเป็นข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยจะเป็นฟิลล็อกขวาจะเป็นสะพานมอนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับเข้าเขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปที่เขื่อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปที่บ้านฟิลล็อกครับผมเวลคัมทูฟิลล็อกวิลเลจครับผมบันไลค่ะเป็นกิโลฟิลล็อก63กิโลนะครับเส้นทางชิวๆสบายๆทีนี้จะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศแบบวัฒนธรรมแบบของที่นี่เลยนะอันนี้ผมเคยอ่านมานะเพื่ออันนี้เล่าให้ฟังก่อนที่จะถึงตัวหมู่บ้านนะครับอีก60โลคำว่าปีล็อกเนี่ยเขาใช้คำว่ามาจากคำว่าปีล็อกเฮ้ยจริงๆคำว่าปีล็อกคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือยังไงนะแต่มันคือเขาเรียกว่าเป็นแบบปีล็อกอะแล้วเมืองที่เราจะเข้าไปเนี่ยคือถ้าวันที่ผมเล่าไปคนรู้ว่าเพราะว่ามันจะโอบล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสองด้านเลยดูทางเข้าก็เริ่มมืดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องเล่าตลอดนะครับก็คือจริงๆเขาชื่อว่าหมู่บ้านอีต่องนะครับแต่ว่าที่เขาเรียกว่าบ้านปีล็อกในผมก็มีความเชื่อว่าแปลว่าคำว่าปีล็อกแล้วก็เหมืองข้างบนก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามีคนเสียชีวิตอะไรยังไงเรื่องราวจะน่ากลัวยังไงผมไม่อยากพูดไปกลัวไม่ตรงหรือซวยนะครับนี่เรือนจำทองหวังภูมิครับมีเรือนจำในนี้ด้วยนะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปใครไม่เคยมาเกาะบวกเที่ยวไปด้วยกันกับรีวิวเส้นทางไปบ้านปีล็อกหรือหมู่บ้านอีตองนะครับด้วยกันในวันนี้นะครับโอ้โหเส้นทางสวยเหมือนเดิมถนนดีครับผมดูดิถนนดีตามเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก็จะสวยแบบนี้นะโอเคอ่ะโอ้นี่คือบรรยากาศเส้นทางครับเลาะริมสันเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวทางด้านอุ้ยมันเย็นขึ้นมันเย็นขึ้นเพื่อนๆซอกเขาตัวนี้มันเป็นเหมือนแดดมันไม่ลงนะมันก็เลยเย็นขึ้นนะครับทางขวามือจะเป็นอ่างแบบที่ผมบอกนะมันเป็นอ่างเก็บน้ำมันก็เป็นเหมือนเขื่อนอ่ะทำเขื่อนลงไปฟ้าวชิรลงกรใช่ปะตรงนู้นผมจำไม่ได้อันนี้เป็นว่าแบบพูดไปเดี๋ยวก็พีดเอาเป็นว่ามันมีเขื่อนอยู่ตรงนี้นะขวามือนะครับทางซ้ายก็จะเป็นภูเขาใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทางที่มาค่อนข้างจะสะดวกนะครับมาง่ายนะครับมาไม่ยากนะสำหรับนักท่องเที่ยวจะมือเก่ามือใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือมันใกล้กรุงเทพมากๆด้วยนะครับอู้ดูข้างล่างจะเห็นเป็นแบบพวกแพนะครับเป็นธุรกิจแพก็คือสายแบบบันเทิงใครบันเทิงก็มาถึงตรงนี้ก็ไปเที่ยวแพด้านล่างได้นะครับก็จะแบบเป็นแบบแพเทคแพอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะก็ชาวมาเช่าแพไปแล้วก็เล่นได้ตรงนี้ดูเป็นไงเป็นไงแต่มันน้ำมันน้อยอ่ะแต่วันนี้ดูน้ำมันน้อยจริงนะเห็นนะขอบแดงๆส้มๆมันออกมาเยอะนะครับหญ้ามันโผล่เลยมีวัวไปอยู่ตรงกลางด้วยนะโอ้โหวิวสวยโคตรเลยนะครับภูเขาสูงมากครับแล้วก็มีข้างล่างก็เป็นแบบชาวบ้านเขาก็ทำสวนทำไร่ของเขาไปตรงตีนเขานะทางขับขี่ฟินมากๆครับแล้วก็มาไม่ยากนะใครที่เริ่มต้นในการเดินทางไกลอยากออกทริปเนี่ยที่แบบสเต็ป2ที่มันระยะทางไกลๆนะเพื่อนๆมาที่นี่ก่อนก็ได้นะครับโอ้โหดูวิวมันดิโอ้โหนะลองมาแบบสเต็ปนี้ก่อนได้เพราะว่าคือสวยด้วยแล้วก็มาไม่ยากนะครับดูดิเราจะไปบ้านปีล็อกนะครับบนถนน3272นะครับทีนี้จะเริ่มได้ฟิลลิ่งแบบชาวเขานี่ชาวดอยบ้างแล้วนะครับแต่เป็นชาวเขาชาวดอยที่อยู่ริมเขื่อนนะครับนะครับก็จะเริ่มเดินทางเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะมีประวัติสั้นๆนะครับก็เหมืองที่เราจะไปอ่ะมันเป็นเหมืองดีบุกทางเตนบุญแฟมนะครับซึ่งก็เป็นเหมืองที่แบบขุดได้คล้ายๆกับที่เราเคยไปในคลิปก่อนๆเนาะที่แบบว่าไปขุดเจาะถ้ำเจาะภูเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะ
เดียวกันนะครับแต่พอวันหนึ่งธุรกิจตรงนี้มันเสื่อมไปมันถอยไปนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงก็คือทุกคนก็ต้องแบบมันก็ต้องไปทำเงินหากินทางอื่นแทนนะเพราะว่าแบบแยกย้ายไปหมู่บ้านก็เงียบเหงาไปสักพักหนึ่งนะเท่าที่จำได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการฟื้นฟูทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันมีอุทยานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการทำแบบว่าเดินแท็กกิ้งดังๆก็คืออย่างดอยเขาช้างเผือกนะครับค่อนข้างที่จะดังมากนะครับก็คือเป็นสันหลังอ่ะจะมาดูแย่ๆลองไปค้นหาดูครับซึ่งเป็นแท็กกิ้งที่จองยากผมว่าจองยากอันดับต้นๆเลยนะเพราะเขารับนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นวิวนั้นด้วยนะครับก็คือมันจะเห็นเป็นภูเขาก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นที่เนินช้างศึกกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูวิวจุดที่สูงของหมู่บ้านปีล็อกนะครับซึ่งจุดแรกนั้นก็เราก็จะเห็นเขาช้างเผือกอะไรนี่แหละเหมือนผมจำชื่อไม่ค่อยจะถูกเดี๋ยวเรียกผิดเลขถูกไปก็ขออภัยนะพอดีเราขับรถไปด้วยมันโม้ไปด้วยมันก็สมองมันก็ต้องคิดไปด้วยขับรถไปด้วยนะครับก็ลืมไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวนะครับก็คือเป็นเจ้าบอดี้คูลนะครับก็ลดร้อนปรับสมดุลร่างกายนะครับต้องบอดี้คูลนี่กับโอแกนด้วยนะครับซึ่งมันเป็นผงที่ไว้สำหรับทานสำหรับคนที่ท่องเที่ยวสไตล์แบบพวกเรานี่แหละใครที่ชอบแบบไบเกอร์บิ๊กไบค์เนี่ยในการขับขี่ที่เราต้องใช้พลังงานในการเดินทางนะครับแล้วก็มันทำให้เราร้อนอย่างตอนนี้อากาศมันไม่ได้ร้อนก็จริงมากนะแต่ว่าสมองเราร่างกายเราทำงานในการขับขี่ควบคุมรถมันจะทำให้มันร้อนขึ้นนะครับเจ้าผงตัวนี้มันพอเราทานเข้าไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นเย็นจากข้างในจริงๆเย็นแบบสดชื่นในการทำงานแต่ไม่ได้ไปกระตุ้นแบบเรากินพวกกาแฟหรืออะไรพวกนั้นคนละเรื่องนะครับอันนี้คือเป็นการปรับสมดุลของร่างกายให้เรารู้สึกสดชื่นอีกครั้งในการเดินทางนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตภูเขาแล้วเห็นไหมทางด้านซ้ายนี่เป็นเหวด้วยโอ้นะครับแล้วก็เป็นทางชันๆแบบนี้นะครับเส้นทางนะครับท่านกำลังเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับนี่เส้นทางถนนดีมากๆนะครับนี่วิ่งทีนี้เราจะวิ่งทะลุเขาเพื่อที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับโอ้โอ้เยี่ยมนี่แหละการแบบมาหมู่บ้านแบบบนดอยมันต้องลักษณะอย่างนี้นะครับดูตรงนี้กิ่งเล็กนี่ลำบากใจเลยครับเซียวีนี่ยังพอยิ้มได้นะครับเอ้าไปเดี๋ยวเราจะแวะตรงจุดชมวิวนิดนึงนะก็เป็นธรรมเนียมนะมาตรงนี้ก็ต้องแวะจุดชมวิวนะตรงนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับตรงนี้หนักกว่าไอเราก็นึกว่าแบบลาดเสร็จจนถึงตัวหมู่บ้านนะครับยังครับนี่มาจัดเต็มไปเลยตรงนี้จัดเต็มไปเลยนี่ทางไม่ต้องเสร็จกันนะครับแถมต้องสวนด้วยครับผมทางค่อนข้างที่จะแบบนะดูโอ้แต่เขาทำดีอ่ะเขาทำเป็นแบบฝายกันมันถล่มด้วยนะโอ้โหเก็บภาพเลยไปกันต่อนู้นเราขึ้นไปถึงตรงนู้นแปลกันไปนะครับไปโอ้โหฮิมาลายันเส้นทางภูเขาฮิมาลายันเลยดีเดียวเชียวโอ้ยเอาไปเอาพี่กระบะไหวเปล่าไปขับช้าขอแซงได้ไหมอ่ะฮิมาลายันเลยครับผมนะครับตัวนี้มีที่พักนะครับมีลานกางเต็นท์แล้วก็มีอาหารให้นะครับถ้าอยากพักที่อุทยานตรงนี้ก็ได้นะโอ้ตัวนู้นผมเห็นมอเตอร์ไซค์2คันนะครับน่าจะเป็นพี่ที่ขับเลเบลนะครับคันหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ไปต่อนะครับก็ข้างในนี้จะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับก็อีก6กิโลนะแต่เป็นเส้นทางดูดิขยึกขยือนะครับแต่ว่าเป็นถนนที่ดีแล้วนะครับว่าถนนหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วอยู่ติดชายแดนด้วยด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะทะลุไปจนถึงมันเหมือนเป็นโรงแก๊สอ่ะเพื่อนๆโรงแก๊สที่เรานำเข้าจากพม่านะครับก็คือเป็นเบอร์นำเบอร์ท่อเนี่ยเบอร์0
งงไหมนี่ไปล็อก5กิโลคือที่บ้านผมลาดบุรีมันจะมีโรงแยกแก๊สอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองบ้านผมนี่แหละมันเป็นท่อเบอร์เป็นพันแล้วล่ะแต่ตรงนี้มันเบอร์0เนี่ยผมก็เลยตื่นเต้นไงเพราะว่าเวลาแบบเราเห็นต้นตอที่มาคือมันมาจากโรงตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งกลับไปถึงลาดบุรีบ้านผมเลยนะครับก็เป็นท่อที่เขาทำส่งแก๊สมาจากพม่านะครับอันนี้ก็เผื่อใครไม่อินก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่ลาดบุรีจะอินนิดนึงเพราะว่าโรงแยกแก๊สไม่อยู่บ้านผมนะครับโอ้คลิปนี้ก็เป็นทริปการรีวิวเส้นทางในการมาเหมืองปิล็อกนะครับแล้วก็หรือว่าหมู่บ้านอีตองนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะนะสมบุกสมบันนิดหน่อยนะครับช่วงนั้นก็คือถ้าทำถนนเสร็จทุกอย่างลงตัวก็น่าจะเฟี้ยวฟ้าพะพร้าวแก้วอยู่นะสำหรับคลิปนี้มารถเล็กๆนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับเส้นทางแบบนี้นะโอ้ตรงนี้ก็ออกมาสดใสแล้วนะครับผมแล้วหมู่บ้านอีตองนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้กดกล้องแทบไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ว้ายเป็นหมู่บ้านเห็นไหมเพื่อนๆดูไหมว่าล้อมรอบเขาเป็นภูเขาล้อมรอบเลยแล้วตอนนี้คือเห็นเป็นแบบภูเขาหญ้าเลยนะเฮ้ยฟินว่ะภูเขาหญ้าด้วยว่ะแล้วก็ข้างหน้านี่จะเป็นคลองอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านเลาะข้ามเขาไปอีกนะครับตรงนี้เมื่อกี้จะเป็นเหมือนด่านตรวจนะถ้าวันๆปกติคนท่องเที่ยวก็จะมาแบบมาตรวจแล้วไปไหนอะไรยังไงนะครับนี่มีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตรงนี้ด้วยนะครับอู้สุดยอดนะแต่นี่ยังไม่ใช่ตัวหมู่บ้านนะก็คือเป็นทางเข้าหมู่บ้านก็คือเป็นโซนหมู่บ้านแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวที่เป็นยอดนิยมอย่างเป็นแบบจุดอะไรอ่ะจุดกางเต็นท์เป็นฮิปสเตอร์โรงแรมอะไรอ่ะก็ต้องเข้าไปนิดนึงดูสองข้างเป็นป่าสนนั่นนะสวยไหมสวยไหมนะมีความเป็นป่าสนนะครับมาขึ้นเนินช้างศึกซ้ายมือเนี่ยถูกต้องแล้วครับเนินช้างศึกนี่แหละนี่ทำให้ได้ประการช้างศึกนะครับเนินช้างศึกอบต.มีล็อกทางดีขี่สบายโอ้โหเอ้ยเอาทางดีขี่สบายไปเอออย่าล้มนะอย่าล้มเดี๋ยวโอ้โหปลาซ่าไปได้ไหมไปได้นะครับโอ้ยครับโอ้ดูท้องฟ้าเพื่อนไม่มีเมฆเลยมันสูงมากนะครับตอนนี้โอ้โหล้มวู้เฮ้ยได้ฟิลได้จอถ่ายรูปแป๊บนะครับผมโอ้สวยครับก็ต้องแลกมากับเส้นทางการเดินทางที่จะลำบากลำบนหูตรงนู้นคือตรงนี้มันสวยมากเพราะว่ามันเป็นภูเขาหญ้าหมดเลยเห็นไหมฟอร์ซ่าควรจะมีก็คือเบรกมือครับเพื่อนๆคือคุณไปมีให้กับ Honda Click ไอที่เป็นแบบล็อกเบรกอะไอที่แบบกำเบรกแล้วกดตรงเนี้ยคุณไปมีให้กับ Honda Click ครับแต่คุณไม่มีให้กับฟอร์ซ่าที่น้ำหนักเยอะกว่าได้อย่างไรโอ้โหเส้นทางนี้ก็สวยดีครับนี่ฟิลแบบยังไงดีโอ้ยขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดวู้ถ่ายรูปไปดูรูปกันที่เพจด้วยนะครับสาวแบกโซนี่มานะหนักด้วยจะบอกให้แล้วดูทางนิดหนึ่งนะครับมันสวยอะดูดิมันเป็นหญ้าหมดเลยเนี่ยเนินไปถึงตรงนู้นเนี่ยภูเขาหญ้านี่เราสามารถเดินได้เลยเนี่ยถ้ามีแรงนะข้างล่างมีเส้นทางด้วยนะครับสุดยอดไปต่อตื่นเต้นตลอดทางโอ้โหนี่แหละแท้สองโอ้โหคุณกฤษดาเวลคัมกับบุกเที่ยวครับผมโอ้โหดูโอ้โหมันใจเย็นครับ FC ใจเย็นครับผมกูเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมโอ้โหแรงมากเลยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหใจเย็นครับทุกคนใจเย็นแล้วดูทางปึ๊บไปโอ้มีหินทะลักขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหดูตรงนี้เนินเทเลทับบี้ไปเลยโอ้โหเป็นเนินหญ้าหมดเลยครับเอ้าไปต่อล้ออะไรล่ะคุณสวยไหม
อุ้ยไปเร็วเบิดโอ้โหขึ้นจะไม่ไหวขึ้นจะไม่ไหวครับขึ้นจะไม่ไหวครับสำหรับฟอร์ซ่าครับไปโอ้ตัวเล็กอย่าคาดว่าโอ้โอ้โหนะพี่โจอยู่โอ้โหพี่โจไม่เท่ไปเลยนะครับโอ้โหดูเนินดูเนินช้างศึกวู้วิวมองไปไกลยันพม่านะครับเขาบอกว่าถ้ามีกล้องส่องนี่คือเห็นอันดามันเลยนะขนาดนั้นเชียวนะโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหวันนี้คนไม่มีครับโคตรฟินอ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้โหจอดตรงนี้ดีกว่าด้วยความเท่อึดอึดอุณหภูมิ26นะครับโหสุดยอดอุ้ยโอ้เออด้านบนเนินช้างศึกนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะที่สุดจะเป็นฐานของตชด.ด้านบนนะครับพี่วังพี่โจประทับใจไหมครับพี่เอาลืมปิดไฟหน้าครับข้างล่างนั้นเป็นเมืองให้เป็นหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นความคลาสสิกมีวัดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเส้นทางไปที่ลงแยกแก๊สด้านล่างไหนวะใช่เดี๋ยวจะเอารถขับไปข้างล่างกันนะครับหรือว่าจะขับลุยลงมันตรงนี้เลยไหมนะครับตรงนี้จริงเขาจะให้กางเต็นท์ได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ากางอะไรยังไงรายละเอียดอะไรเลยยอดโอ้ลมแรงนี่เราจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นนะครับที่ฐานปฏิบัติการช้างศึกนะครับขึ้นนาฟังทางแล้วพี่โอ้ยไหวป่ะพี่โอ้ยสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมมาน้อยมาน้อยหมาบอกไม่มีอะไรกินไม่ต้องเรียกสวยนะก็หลายคนเคยมากันแล้วนะผมก็เคยมาแล้วเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยววันนี้ข้างบนนี่ตรงนี้เหมือนเดิมสุดละเหนื่อยตรงนี้ก็เป็นป้อมพี่เขานะนี่เป็นสนามเพาะเอาไว้วิ่งด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นป้อมที่ผมยืนอยู่นี่เป็นป้อมครับตรงนี้เราจะเห็นจุดของหมู่บ้านต่องด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสะพานอีต่องเนี่ยโอ้โหโอ้โหขออภัยเรื่องเสียงลมด้วยนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของที่นี่จริงๆนี่ตรงนี้เห็นวิวชัดเจนเลยนะครับเป็นวิวของหมู่บ้านนะครับด้านล่างเลยสวยไหมมันจะเป็นแบบหมู่บ้านที่เรียงตัวต่อกันเห็นไหมครับแล้วก็เขาพยายามทำให้มันเป็นสีสันเป็นอะไรเงี้ยก็แบบเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้เพื่อนๆนะครับจริงสมัยก่อนจะบอกว่าตอนที่มันยังไม่ได้ถูกปรับปรุงเป็นสีสันแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องแถวอะเพื่อนๆเหมือนเป็นตลาดเป็นห้องแถวแบบตลาดนะครับเรียงตัวติดกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนพัฒนาขึ้นก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรมีแบบทำเป็นโฮมสเตย์ทำเป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาด้านหลังก็จะเป็นเหมือนของหน่วยส่วนงานราชการนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มองผ่านเพิ่นฝั่งนู้นนั่นคือพม่าแล้วนะนั่นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราไปแล้วพม่าไปเตรียมล่ำลาครับผมความสวยงามของที่นี่นะน้ำตัวนี้ใสเป็นมรกตเลยใสแบบใสปิ้งอ่ะโอ้ใสเวอร์ทำไมใสขนาดนี้เนี่ยเธอไปทำอะไรมานะครับอ๋อน้ำตัวนี้ใสมากเพื่อนๆโอ้โหคือใสแบบเห็นพื้นเป็นสาหร่ายในน้ำเลยนะครับอยู่กันที่ตรงหน้าหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านที่ต่องแล้วนะครับก็จะเห็นฟิลของโฮมสเตย์มากมายที่เรียงตัวอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเรารถจอดอยู่ตรง
ตรงรถยนต์เนี่ยผมก็เลยอยากพาเพื่อนๆเดินดูชมรอบๆนะครับบริเวณนี้โอ้ยอากาศร้อนแล้วตอนนี้มีลมครับแต่ว่าแดดเปรี้ยงเลยดูดิโอ้ยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยก็นี่คือวิวของจุดสวยของเขาก็คือเป็นบ่อน้ำนะครับของที่ตองนะครับดูดิดูความงามของเขาแบ็คกราวด์ด้านหลังก็เป็นวัดนะครับเป็นวัดเหมืองนะเหมืองปิล็อกนะครับผมก็ด้านหลังค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้กลายเป็นโฮมสเตย์หมดแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นบ้านไม้หมดเลยตรงนี้แต่ก่อนผมมานี่กำลังสร้างใหม่เห็นๆเลยนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็มาเสพความสุขในช่วงเวลาหนึ่งของเขานะครับตรงนี้มีแขวนป้ายนะครับใครมาอีตองมาเยี่ยมเยียนอีตองนะครับก็เขียนนะครับป้ายไม้ตรงนี้ได้นะตรงนี้มีสะพานเหมืองแร่ตรงนี้สวยๆนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับเราใช้สำหรับในการขนเหมืองแร่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีแม่น้ำขั้นกลางนะก็เป็นจุดที่เขาเอาพวกป้ายไม้นะครับนี่เขาจะมีใครรักใครนะครับใครมาเยือนก็เขียนใส่ไม้ตรงนี้แล้วก็มาแขวนบริเวณรอบๆตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวโอเคก็ประมาณนี้ผมพาเดินเข้าตลาดดีกว่านะครับจริงๆก็มีจุดที่ไว้สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะแต่รถเรามันค่อนข้างที่จะคันใหญ่นะก็เลยไปจอดตรงช่องที่เป็นรถยนต์แต่เราจอด2คันนะครับเดี๋ยวมาเก็บสแนปภาพไปเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมฝากเขาให้นะครับตลาดอีตองนะครับตรงนี้ก็ด้วยอย่างที่บอกคือมันค่อนข้างที่จะลมแรงนะครับฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงลมของที่พัดมาแล้วมาโดนกับไม้บริเวณนี้นะครับโอ้สวยอยู่นะครับบริเวณนี้คือเป็นจุดที่ถ้าเขาแขวนครบเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยได้ยินไหมโอ้ดูดิใครมาก็ต้องชอบนะครับนี่มากับคู่รักก็ทิ้งแบบนี้ไม่ได้เหมือนที่ต่างประเทศเลยนะครับโอ้โหดูมันจะแดดตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับจากมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นมุมของจุดชมวิวบนเนินช้างที่เราผ่านไปคราวที่แล้วนะครับแล้วก็วิวที่เป็นตัวบ่อน้ำตรงนี้ตรงทางที่เข้าตลาดนะก็สวยเป็นจุดที่เรียกว่าไฮไลท์ของที่นี่เลยนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปฝากเพื่อนๆก่อนนะสมองคิดเยอะที่จะถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูภาพในเพจนะครับนี่มุมยอดนิยมตรงนี้ฟึบสวยไหมโอ้แล้วอาทิตย์หน้าหนาวฟินแน่นอนครับโอเคครับก็เดี๋ยวมูฟแล้วครับก็ทิ้งบรรยากาศนี่ไม้แห่งความรักนะครับผมวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเหม็นสาบความรักสำหรับใครที่แบบว่ามากับแฟนๆนะครับหรือว่าคนรักก็มาอย่าลืมนะครับมาเขียนก็ถือว่าจะได้ทำให้สถานที่มันดูสวยนะครับแล้วก็ทำให้แบบมันดูท่องที่ท่องเที่ยวเนาะมาดูแบบว่าโรแมนติกนะครับอบอวลไปด้วยความรักนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นวิวสุดท้ายละของเจ้าเหมืองไอ้หมู่บ้านอีตองนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปเดี๋ยวผมว่าไปหาอะไรนั่งกินมาแล้วเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันร้อนมากแล้วก็ดูดิแดดเปรี้ยงเลยนะครับตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วนะเราเที่ยวเริ่มมากันแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติแต่หลังจากที่ผมกับพี่โจเนี่ยได้ทำการเดินสำรวจเที่ยวตลาดอีตองครับก็ร้อนและเหนื่อยมากก็พอดีเข้าคอนเทนต์พอดีนะครับก็เดี๋ยวพี่ก็ฝากมานะครับเป็นไอโซนนะครับผมของบอดี้คูลนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ลดร้อนปรับสมดุลต้องบอดี้คูลนะครับอันนี้ฝากมารีวิวเดี๋ยวเราจะรีวิวกินให้เพื่อนๆดูกันนะผมจะชวนพี่โจกินด้วยนะครับว่าเจ้าบอดี้คูลนั้นกินแล้วจะเป็นยังไงนะสรรพคุณหลักๆของเจ้าบอดี้คูลก็คือมันจะช่วยปรับสมดุลแล้วก็
ลดอุณหภูมิที่ร้อนของเรานะครับทำให้เวลาเราท่องเที่ยวต่อได้อย่างมีความสุขนะครับตัวนี้เป็นรสชาติของน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็กินง่ายที่สำคัญคือเหมาะสำหรับคนอ้วนอย่างผมคือน้ำตาล 0% เขาบอกว่ากินไม่อ้วนนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปรีวิวกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะทางเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับตอนนี้เขาขายอยู่1กล่องนะครับมันมีอยู่5ซองนะครับทั้งหมดกล่องละ120บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อทั้งหมดครบ5ซองจะได้ฟรีกระปุกเท่ๆนะครับเป็นกระติกน้ำสุดคูลนะครับสีฟ้าอันนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆเอาไปสามารถเช็คกินกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงว่ารสชาติของมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมไปช่วยพี่โจกินด้วยดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวนะครับเจ้าโทรศัพท์มาครับบอดี้คูลอันนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ใส่น้ำ250มิลลิลิตรนะครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่อ้วนนะครับใส่น้ำเย็นเขย่ามีแก๊สด้วยนะครับปั๊บโอ้เดี๋ยวกินง่ายครับอันนี้เขาบอกว่าคนอ้วนอย่างผมก็กินได้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาล 0% นะครับอันนี้ลดร้อนปรับสมดุล นะครับโอเคขอบคุณครับรสชาติดีอารมณ์ให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับในการกินก็เป็นเปรี้ยวๆมะนาวนะครับหวานกำลังดีสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันทำให้สดชื่นครับเท่านี้ครับลดร้อนปรับสมดุลร่างกายนะครับผมครับบอดี้คูลครับผมอันนี้เรามาลองดูพี่โจ้บ้างนะครับนี่สำหรับบอดี้คูลนะครับฟึ๊บนะครับ ชิมดูครับปั๊บยังไงพี่แต่เปรี้ยวเปรี้ยวกำลังดีเหมือนน้ำอัดลมอัดผมน่าฟิลเหมือนน้ำอัดลมอัดผมนะครับว่าพกไปไหนก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบแบบเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็จะแบบว่าพกเป็นขวดหนักๆ นะก็พกเป็นซองไปแบบนี้นะครับหวานเปรี้ยวกำลังดีเขาบอกน้ำตาล 0% พี่เราจะไม่อ้วนไปด้วยกัน นะครับโอเคไหมเหมือนน้ำมะนาวโซดาเป็นรสชาติมะนาวโซดานะครับโอเคอร่อยอร่อยโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณบอดี้คูลนะครับผมลดร้อนปรับสมดุลร่างกายต้องบอดี้คูลนะครับผมบอดี้คูลนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องใช้ชีวิตในการเดินทางนะครับท่องเที่ยวหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าต้องให้รู้สึกว่าร่างกายเราร้อนนะครับอย่างตอนนี้นี่อันนี้พูดจริงจากใจนี่แบบว่าด้วยเกียร์ของลูกเสือเลยนะครับผมรู้สึกร่างกายสดชื่นแล้วก็รู้สึกเย็นขึ้นจากภายในจริงๆอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆเลยคือเดี๋ยวให้พี่โจ้คุยด้วยเมื่อกี้ยืนคุยกับพี่โจ้อยู่ว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอ้วนนะครับกินบ่อยก็ไหลก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำตาล 0% นะครับโปรโมชั่นนะครับปกตินะครับ1กล่อง120บาทบรรจุ5ซองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อทั้งหมด5กล่องครับจะเหลือเพียงกล่องละ100บาทแล้วก็ได้กระติกน้ำสีฟ้าสุดคู่นะครับผมที่ผมใช้ในการชงเมื่อกี้นะครับสวยๆนะครับก็ได้เป็นของแถมไปด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็โอเคสำหรับใครที่อยากเดินทางท่องเที่ยวแบบสไตล์นี้นะครับก็อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์ช่องเกาะหมวกเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ในการเดินทางนี้ต้องขอขอบคุณบอดี้คูลอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปเด้อจ้าอู้เทคงโอเคครับผมแล้วเจอกันเราจะแอบถ่ายรูปน้องวัวนะครับที่อยู่ในทุ่งหญ้าหูยดูแสงตอนนี้ดิกำลังสวยเลยเดี๋ยวแอบถ่ายรูปกันตึ๊ดมันจะน่าจะไม่ค่อยตื่นคนนะเพราะว่าเป็นวัวเลี้ยงน้ำนะชุบเดี๋ยวรอดูภาพในเพจกันเด้อนี่จับตรงนี้จับตรงนี้ตึ๊ดมองกูแหละวัวบอกมึงปัญญาอ่อนไงแล้วก็เก็บภาพน้องวัวนะครับไม่หันมานะครับแหมเฮ้ยจังหวะนี้แหละวัวหันมาแล้วกดกด
ไอ้แมงวัวคันครับวัวคันครับเฮ้ยหายไปแล้วจ๊ะโอ้